มรกออันนี้เป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นน่าจะเป็นพันธุ์โอกินาวาซื้อมาจากทางร้านกี้ลูกนั้นหล่นเดี๋ยวต้องลงไปเอาที่ท่าน้ำในคลองน้ำที่ข้างๆไอ้ที่นั้นใช้ได้เนาะโอเคลูกมันที่หล่นลงไปคลองน้ำดีเดี๋ยวต้องลงไปเก็บเอามันลื่นพอดีแบบว่าถุงมือใช้ถุงมือยางไม่ได้ใช้ถุงมือผ้าโอเคลูกนี้จะโตนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ล่างๆข้างบนนี้ก็ลูกเล็กมันน่าจะประมาณไม่ถึงโลหรอกน่าจะประมาณ400กรัม500กรัมนะถ้าลูกนี้ลูกนี้อาจประมาณ200กรัมประมาณนี้นะก็ดูน้ำหนักแล้วมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็จะปลูกประมาณ4ต้นกลางมะละกอก็จะมีพันธุ์แขกน้ำต้นนี้ตรงนั้นก็เป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นเดี๋ยวให้ดูต้นมะละกอต้นนี้เป็นพันธุ์แขกน้ำหรือต้นกล้ามาจากที่คนไทยคนหนึ่งนะปลูกประมาณเดือน5คิดว่าคงไม่ได้กินหรอกเพราะว่าดูสภาพแล้วหนาวมาแล้วเห็นสีผิวของมะละกอเนี่ยมันเกิดจากอะไรพอดีแต่ก่อนนะปลูกตะไคร้ใกล้กับต้นมะละกอทีนี้เวลาลมพัดใบมันจะมาเสียดสีตรงนี้แต่ที่มีปัญหาตรงนี้เป็นรอยด่างสีน้ำตาลก็ที่สองก็เป็นพันธุ์ของเลดเลดี้เป็นของพันธุ์โอกินาวามันน่าจะเป็นพันธุ์กินสุกมากกว่ากินดิบที่เราทำต้มตันเนาะเพราะว่าเนื้อเขาจะออกเหนียวเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คงไม่ได้กินแล้วแหละรู้สึกว่าจะออกผู้ช้าเพื่อนอันนี้เป็นต้นที่สามก็ลูกเล็กปลูกประมาณเดือนห้าถ้าแถวนี้นะแถวโซนหน้าบ้านจะมีต้นเนี่ยก็เป็นดกเหมือนกันแต่คงไม่ได้กินแล้วอากาศหนาวมาแล้ววันนี้จะหนาวพอๆกับเดือน11พยากรณ์อากาศวันนี้หนาวตอนเช้าจะอุ่นนิดนึงเดี๋ยวนี้ต้นมะละกอดอกเขาออกช่อดอกเนาะจะเป็นลักษณะแบบเยอะๆแล้วทีนี้เขาจะหล่นไปแล้วก็เหลือรูปเดียวตรงนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยไม่เคยได้สังเกตหรือมันคนละสายพันธุ์กับเมืองไทยนะเพิ่งจะเคยเห็นมันเกิดเองนะสงสัยเมล็ดมันหล่นแถวแปลงผักเนาะหรืออาจจะตอนเพาะแล้วนี้มะละกอมันออกช้าเนาะเลยเอาดินไปใช้เพาะอย่างอื่นทีนี้งอกเองงามเลยส่วนทางโน้นเป็นพันจากโอกินาวามันเป็นพันยังชื่อไม่ได้พอดีกล่องสงสัยเอาไว้ตรงนี้ลมมันพัดไปเขียนชื่อติดไว้เขาจะออกกลมๆแล้วก็ลูกนางนี่ใหญ่พอสอยออกไปทำส้มตำได้แล้วแล้วก็ลูกนี้ก็น่าจะสอยออกไปทำส้มตำได้แล้วแต่รสชาติยังไม่รู้นะเพราะว่าปลูกครั้งแรกนะแต่ก่อนเคยปลูกไปประมาณ 5-6 ปีก่อนแล้วก็หยุดไปปลูกติดต่อกัน 3-4 ปีแล้วก็หยุดไปประมาณ3ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็กลับมาปลูกใหม่ดอกเขาก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนาะดอกเขาจะออกลูกเนี้ยออกดอกก่อนซ้ายขวาออกเยอะเหมือนกันนะเสร็จแล้วเขาก็จะหล่นแล้วก็จะเนี่ยจะหล่นออกจะเคยปลูกแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของมะละกอด้วยแค่ปลูกพอได้กินเก็บกินสักลูกสองลูกก็ยังดีมันมีความรู้สึกว่าเออเราปลูกแล้วเราเก็บกินเองมาทำกับข้าวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าความรู้สึกมันดีเนาะต้นก็ด้านหน้าก็สี่แล้วห้าหกถ้าต้นนี้ที่หกแล้วก็เจ็ดแปดปลูกประมาณ8ต้นอันนี้ลักษณะนี้เขาเป็นแบบนี้เผอิญไม่ได้เด็ดออกเนี่ยเอาไว้ทั้ง3ลูกเลยใช่ไหมลูกมันก็เลยไม่ค่อยจะสมบูรณ์จริงๆมันต้องเด็ดทิ้งใช่ไหมไม่ค่อยรู้นะ
ก็มีเด็ดออกมั่งก็มีเนี่ยอันนี้ก็เด็ดออกอันนี้ก็เป็นต้นที่7ก็รู้สึกว่าจะโอเคมากกว่าต้นอื่นๆนะเท่าที่ดูมานะถ้าต้นที่5เมื่อกี้นะก็มี2ลูกที่ว่าโอเคส่วนต้นนี้ก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้นะนับดูแล้วก็ประมาณ 4-5 ลูกค่อนข้างจะโอเคเนี่ยเหมาะมือสำหรับแบบเวลาเราสับมะละกอนะอันนี้ข้างบนนี่จะเด็ดออกให้เหลือแค่ลูกเดียวกลางๆเนี่ยส่วนลูกนี้โซนนี้เอาไว้2ลองดูเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องมะละกอของตรงก็เพิ่งศึกษาแล้วก็เรียนรู้เอาแค่ว่าปลูกตัวเองได้กินพออย่างเรื่องขายจุดอื่นยังไม่คิดไม่กล้าคิดตัวนี้เนี่ยมันจะดกโอเคแต่ลูกมันจะเล็กเนาะเสียดายหนาวจะมาแล้วเสียดายเหมือนกันถ้ายืดไปอีกสักเดือนนึงเนี่ยก็โอเคข้างบนเนี่ยคงจะโตเนาะในข้างล่างก็น่าจะสอยออกมาได้ประมาณสัก 5-6 ลูกได้เนาะไปพอทำกับข้าวลูกนี้กำลังเหมาะเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยแก่ๆเนี่ยคงจะกรอบเหมือนกันแล้วเนาะเป็นพันธุ์ของไต้หวันเพราะว่าเขียนข้างกล่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้อยู่ว่าเป็นของไต้หวันดีมันกบก็โอเคนะการจับลูกหมากผลเขาก็ใช้ได้แต่ทีนี้เขาจะจับช้านิดนึงก็คงจะเป็นพันธุ์เดียวกับต้นเมื่อกี้น่าจะเป็นพันธุ์ไต้หวันเหมือนกันแต่ว่าเขาจับช้าจริงๆน่ะเขาต้องเริ่มจับแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมทีนี้มันดอกมันหล่นมันร่วงมันไม่จับลูกเสียดายเนาะจะไปทำอะไรได้เนาะลูกเล็กๆนี่เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ยังไงเดี๋ยวเรามาปลูกมะละกอพอได้กินเนาะมะละกอนี่มันอุณหภูมิมันถ้าต่ำกว่า10องศามันจะตายถ้าอยู่ระหว่าง10องศามันก็โอเคนะแล้วถ้าอุณหภูมิมากกว่า40องศามันก็จะไม่ค่อยดีอันนี้คือคนที่เขาปลูกคนญี่ปุ่นนะเซมเจญี่ปุ่นเขาบอกมานะเขาปลูกเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าปลูกมะละกอเวิร์กมากเลยก็ได้คนรู้จากข้างมานิดนึงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะปลูกหรอกเอาแค่ปลูกกินพอแล้วก็ซื้อต้นกล้ามาจากทางร้านของท่านเองโอเคเดี๋ยวปีหน้าเรามาปลูกกันอีกทีเนาะการปลูกมันก็ไม่ยากแต่ปลูกยังไงถึงจะได้กินหมากมะละกอแล้วมะละกอเขาค่อนข้างจะแบบว่ามันจะมีปัญหาเวลาต้นกล้าเราเพาะเองเอาไว้เนาะมันจะมีปัญหาคือว่ารากเขาจะเน่าแล้วเจออากาศเย็นๆแล้วจะหนาวด้วยมันจะทนหรือเปล่าบางคนเพาะออกมาแล้วมันเพาะได้แต่ทีนี้มันจะทนหนาวแล้วจะได้ปลูกไหมพี่แม่บ้านหรือน้องแม่บ้านบางคนเนาะบางท่านเฉพาะเมล็ดมะละกอนี่ออกมาแบบงอกดีมากเวิร์กเลยแต่ของพี่ยังมองตรงเรื่องการเพาะมะละกอนี่ยังไม่เวิร์กเลยนับภาษาอะไรที่ปลูกเนาะวันนี้ก็พอดีฝนตกเดี๋ยวต้องเข้าบ้านนะเดี๋ยวจะสอยมะละกอสักลูกนึงเดี๋ยวต้องดูว่าจะเอาลูกไหนดีนะแค่ลูกนึงพอไปลองว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอาลูกไหนลูกนี้เนี่ยนี่ลูกนี้เนาะโอเค